สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเข้าครัวทำไข่เจียวนะคะไข่เจียวธรรมดาที่ไม่ธรรมดาค่ะวัสดุอุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีไข่ไก่นะคะ2ฟองค่ะมีมะนาวนะคะมะนาวนี้ใช้สักหยด2หยดก็พอนะคะน้ำปลาค่ะน้ำมันหอยค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันนะคะไข่เจียวธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะคะไม่อมน้ำมันค่ะขั้นตอนแรกนะคะตอกไข่ก่อนนะคะเราใช้ไข่นะคะ2ฟองนะคะเปลือกไข่นะคะไปทำปุ๋ยได้นะคะเพื่อนๆอย่าทิ้งนะคะใช้ไข่ไก่2ฟองนะคะเพื่อนๆก็ตีนะคะตีไข่นะคะให้แตกนะคะไข่จะได้ขึ้นปูค่ะแล้วก็บีบมะนาวนะคะเคล็ดลับนะคะให้ไข่ฟูนุ่มนะคะบีบมะนาวสักหยด2หยดนะคะพอค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวเปรี้ยวนะคะเติมน้ำมันหอยนะคะปรุงรสนะคะด้วยน้ำมันหอยนะคะนิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะนะคะประมาณนี้ค่ะนิดเดียวนะคะน้ำปลาค่ะน้ำปลา1ช้อนชานะคะ1ช้อนชานะคะแล้วก็ตีไข่นะคะให้ส่วนผสมเข้ากันไข่เราจะได้นุ่มๆฟูๆนะคะน่าจะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจียวไข่กันค่ะเพื่อนๆก็มาจุดไฟตั้งกระทะเลยนะคะเปิดแก๊สก่อนนะคะไม่ต้องไฟแรงนะคะแล้วก็เทน้ำมันลงไปเลยค่ะเพื่อนๆเทน้ำมันลงไปนะคะพอประมาณนะคะไข่ที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อนๆเทลงไปเลยไม่ต้องรอให้กระทะร้อนนะคะเทลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไข่เจียวนะคะนุ่มกรอบนะคะปกติเราต้องรอให้กระทะร้อนก่อนใช่ไหมคะแล้วค่อยจะเทไข่ลงไปไข่ก็จะได้ฟูๆใช่ไหมคะแต่สูตรนี้นะคะไม่อมน้ำมันนะคะเพื่อนๆใจเย็นๆนะคะไม่ต้องรอให้กระทะร้อนนะคะเพื่อนๆใจเย็นๆนะคะเทไข่ลงไปได้เลยนะคะหลังจากที่ตั้งจุดไฟตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะแล้วก็เทไข่ลงไปเลยนะคะตอนนี้นะคะน้ำมันก็จะเริ่มร้อนแล้วนะคะไข่จะได้ออกมาสวยๆนะคะจะกรอบนุ่มนะคะแล้วก็ไม่ค่อยอมน้ำมันนะคะเขาก็จะค่อยๆสุกนะคะไปทีละน้อยเล็กน้อยนะคะแล้วก็ค่อยๆดูนะคะว่าข้างล่างนะคะเหลืองหรือยังนะคะพอเหลืองแล้วเราค่อยปรับไข่มาอีกด้านนึงนะคะเราจะได้ไข่แบบกรอบๆนุ่มๆนะคะทั้งกรอบนอกนุ่มในเลยล่ะค่ะเสาะๆนิดนึงจะเหมือนแพนเค้กเลยค่ะนี่ก็จะเริ่มฟูแล้วนะคะเขาก็จะค่อยๆฟูแล้วก็ดูข้างล่างนิดนึงทำไฟไม่แรงนะคะเดี๋ยวไข่จะไหม้ดูด้านล่างนะคะพอเหลืองๆนะคะแล้วเราค่อยกลับด้านอีกทีนึงนะคะ
ค่ะด้านบนนะคะจะเป็นสีเหลืองเข้มนะคะก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนๆครีมๆนะคะนั่นคือจะสุกแล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเริ่มเหลืองสีทองแล้วค่ะทอดไปเรื่อยๆนะคะใจเย็นๆค่ะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆหอมจริงๆนะคะเนี่ยอยากจะให้ได้กลิ่นจังเลยนะสวยในด้วยกี้รออีกนิดนึงค่ะไข่เจียวนี่ทำเป็นเกือบทุกคนนะคะแต่ว่าแล้วแต่ว่าใครจะมีเคล็ดลับอะไรนะคะนี่ก็จะมีเคล็ดลับนะคะทำทานกันที่บ้านเป็นประจำเลยค่ะก็ไม่ค่อยจะอมน้ำมันไม่อมน้ำมันนะคะได้แล้วค่ะกลับเลยค่ะนี่เพื่อนๆเห็นไหมคะเหลืองกรอบค่ะนี่ค่ะนี่ใช้ตะหลิวนะคะเคาะกรอบเลยค่ะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ด้านนึงเขาก็จะฟูเห็นไหมคะหอมมากเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆเหลืองสวยเลยค่ะก็ดูอีกทีนึงค่ะโอ้ฟูมากเลยค่ะสีก็สวยนะคะเป็นสีเหลืองทองค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะถ้าเพื่อนๆอยากได้กรอบมากกว่านี้อีกนะคะกลับด้านอีกทีนึงแวบนี่ค่ะเหลืองสวยนะคะฟูเลยค่ะหอมน่าทานมากเลยนะคะแล้วก็กลับอีกทีนึงค่ะครั้งสุดท้ายแล้วนะคะจะได้กรอบนอกนุ่มในค่ะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆต้องใช้ไฟอ่อนนะคะไม่ใช้ไฟแรงค่ะไม่งั้นไข่เราจะไหม้นะคะแทนที่จะกรอบนะคะก็จะเป็นไข่นิโก้แทนนะคะเหลืองแล้วค่ะปิดไฟได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเสร็จน้ำมันนิดนึงโอ้กรอบมากเลยค่ะน้ำมันก็จะไหลลงนะคะนิดนึงเทใส่จานเลยครับดูด้านนี้ค่ะอุ้ยสีเหลืองสวยมากเลยนี่เห็นไหมคะสวยมากเลยหอมด้วยนะคะกรอบค่ะเรียบร้อยค่ะกรอบนอกนุ่มในนะคะนี่ค่ะกรอบจริงๆนะคะใช้มือจับได้เลยนี่ค่ะได้ยินเสียงไหมคะนี่กรอบจริงๆค่ะเดี๋ยวไปทานไข่เจียวกันค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะข้างนอกกรอบค่ะนี่ค่ะได้ยินเสียงกรอบกรุบๆแต่ข้างในนะคะเนื้อข้างในจะนุ่มค่ะนี่ค่ะข้างในจะนุ่มๆนี่ค่ะเพื่อนเห็นไหมคะกรอบนอกนุ่มในนะคะเพื่อนๆลองทำสูตรนี้ดูนะคะอร่อยค่ะเดี๋ยวมาลองทานกันว่าอร่อยไหมนะคะไม่อมน้ำมันด้วยนะคะไหนลองทานดูซิเดี๋ยวไปลองชิมดูค่ะอร่อยค่ะสูตรนี้นะคะน้ำมะนาวนะคะทำให้กรอบนอกนุ่มในนะคะไข่เจียวค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาชิมกันว่าอร่อยหรือเปล่านะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะนี่ค่ะทานด้วยกันนะคะ
อร่อยค่ะอร่อยมากเลยค่ะข้างนอกกรอบนะคะข้างในนุ่มๆเพื่อนๆลองนำสูตรนี้นะคะไปทำกันดูนะคะอร่อยจริงค่ะง่ายๆนะคะเคล็ดลับคือน้ำมะนาวค่ะเพื่อนๆหยด2หยดนะคะหยดลงไปนะคะทำให้กรอบนอกนุ่มข้างในค่ะคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคู Channel ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ